สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่อง Color Meter Pro นะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องวัดเฉดสีนะครับสามารถดูค่าได้เป็นค่า LAB นะครับผมแล้วก็ยังสามารถเปรียบเทียบค่าได้ด้วยนะครับและยังมีแอปพลิเคชันในโทรศัพท์นะครับผมสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์เพื่อดูค่าได้นะครับผมก็เรามาดูอุปกรณ์ในตัวเครื่องก่อนนะครับจะมีกล่องนะครับมีตัวเครื่องมีฝาคาลิเบตนะครับผมนะครับเป็นฝาปิดด้วยสำหรับคาลิเบตด้วยนะครับเป็นสายเคเบิลนะครับผมเอาไว้ชาร์จนะครับผมตัวนี้ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมมีคู่มือมาให้นะครับมีที่โหลดสำหรับโหลดแอปมาให้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูตัวเครื่องกันก่อนนะครับภายนอกนะครับมีใช้งานง่ายนะครับมีหน้าจอดิสเพลย์แสดงผลนะครับผมแล้วก็มีปุ่มด้านบนนะครับปุ่มเนี่ยใช้ทั้งเปิดปิดทั้งวัดนะครับผมในปุ่มเดียวเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันกดนะครับผมเครื่องก็จะเปิดมานะครับก็มีไฟนะครับ D65 นะครับผมวัดที่10องศานะครับที่หน้าจอนะครับผมแล้วก็มีโชว์แบตเตอรี่แล้วก็มีโชว์ค่า LAB นะครับนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาลองวัดให้ดูนะครับผมสมมุติว่าผมมีงานตัวอย่างนะครับผมเป็นอันนี้ละกันนะครับผมวัดไป1ทีนะครับกดที่ตัวบนเลยนะครับกด1ครั้งนะครับไฟค่าก็จะโชว์ LAB ขึ้นมานะครับผมแล้วสมมุติอันนี้ผมแล้วตัวเครื่องนี้สามารถเอาไปเปรียบเทียบกับงานที่เราจะมาเปรียบเทียบได้นะครับก็วิธีการนะครับกดค้างไว้2วินะครับตัวหนังสือก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นตัว Delta LAB แล้วก็ Delta E นะครับผมก็เอางานเปรียบเทียบมาวางนะครับแล้วเราก็กดวัด1ทีนะครับเครื่องจะโชว์2เครื่องจะโชว์พาสนะครับคือผ่านหมดนะครับกับอีกอันหนึ่งในกรณีที่ค่ามันไม่เหมือนนะครับผมเอาไปวัดสีอื่นนะครับหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็จะบอกว่าเฟลนะครับการใช้งานเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเรามาดูการทำงานของแอปพลิเคชันกันบ้างนะครับผมต่อไปก็เป็นการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับเป็นการเชื่อมต่อเครื่องกับมือถือนั่นเองครับสำหรับแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ QR code ที่เมนูนได้เลยนะครับแล้วก็วิธี connect นะครับก็ให้มาตรงคำนี้นะครับที่คำว่า personal แล้วก็ connecting เครื่องก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะโชว์ให้เชื่อมต่อตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะเขียนไว้ว่า CM1900596 นะครับเราก็กด connect ไปเลยนะครับตอนนี้คอนเน็กเสร็จเรียบร้อยนะครับที่หน้าจอหน้าจอของเครื่องก็จะโชว์เป็นรูปสัญลักษณ์บลูทูธนะครับตรงนี้ก็คือมีการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดมาที่หน้าแรกนะครับมาที่หน้าแรกแล้วก็สมมุติเราต้องการที่จะวัดงานนะครับเราก็กดจิ้มตัวนี้ก่อนทีนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการวัดนะครับเมื่อกี้วัดไปแล้วเดี๋ยวผมลองอีกรอบนึงนะครับสมมติผมต้องการที่จะวัดงานชิ้นนี้นะครับก็วางไว้แล้วก็กดตรงนี้ตัวนี้ก็จะวัดไปแล้วนะครับก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเป็นทาร์เก็ตตรงนี้นะครับข้างบนแล้วก็เป็นงานเปรียบเทียบนะครับต้องการที่จะเปรียบเทียบกับตรงไหนนะครับก็ตรงนี้แล้วก็กดแซมเปิลตรงนี้นะครับก็จะโชว์เป็นแซมเปิลตรงนี้นะครับก็คือค่าที่2ที่เราวัดไปนั่นเองครับเป็นงานเปรียบเทียบก็จะโชว์เป็นพาร์ทตรงนี้ก็คือผ่านนะครับถ้าเราต้องการที่จะเปรียบเทียบสมมติอีกงานชิ้นหนึ่งนะครับผมเปรียบเทียบตรงนี้ก็แล้วกันนะแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับเซมเปิลพาเกตเรากดไปแค่ทีเดียวนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นดาร์กนะครับเป็นเลดบลูก็คือจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับแล้วก็บอกเฉดสีนะครับก็คือมันไม่ผ่านนั่นเองครับก็คืองานไม่ตรงตามต้นฉบับนั่นเองครับครับสำหรับฟังก์ชันการใช้งานการเชื่อมต่อบลูทูธก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับ